ตำนานพระปิดตาทำไมต้องปิดตาพระปิดตาอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคาดว่าน่าจะสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเช่นพระปิดตาท้าย,ยานจะกรุวัดท้าย,ยานจังหวัดชัยนาทพระปิดตาพิชัยกรุครองตะเคียนพระปิดตากรุวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยาโดยสมัยก่อนแรกๆจะไม่ค่อยมีคนสนใจเนื่องจากมีความเชื่อกันมาก่อนเช่นมีพระปิดตาในบ้านแล้วคลอดลูกยากบ้างพระปิดรูทวารทั้ง9้า มีพระปิดตาแล้วค้าขายของยากซึ่งเป็นความเข้าใจผิดพอถึงสมัยรัตนกโกสินทร์การสร้างพระปิดตาเริ่มได้รับความนิยมโดยลักษณะขององค์พระที่แตกต่างทั้งกรรมวิธีการสร้างรวมทั้งมีพุทธศิลปะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะวงการพระเครื่องพระปิดตาพุทธลักษณะของพระปิดตาเป็นรูปองค์พระที่ค่อนข้างอวบอ้วนยกพระหัตถ์ขึ้นปิดพระพักบางสำนักก็จะทําเป็นรูปมือเพิ่มอีกสองข้างเอื้อมไปปิดทวารด้านล่าง ในวงการพระเครื่องเรียกโยงก้นอีกด้วยลักษณะเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ของพระปิดตานั้นนับเป็นพระเครื่องที่แสดงถึงปริศนาธรรมแห่งงานพุทธศิลป์อย่างโดดเด่นยากจะหาพระเครื่องประเภทใดเทียบเทียมได้ความหมายเบื้องต้นแห่งการปิดตาก็คือการปิดทาวารหรือทางเข้าทางออกแห่งอาสวะกิเลสท,ทั้งหลายซึ่งเราเชื่อกันว่าร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์มีทาวารหมายถึงประตูแห่งการเข้าออก9ทางได้แก่ตาสอง จมูก2หู2ปาก1รวมทั้งช่องทางขับถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังอีก2รวมเป็นทวารทั้ง9การปิดกั้นทวารทั้ง9เป็นปริศนาธรรมที่กั้นกิเลสจ,จากภายนอกไม่ให้เข้ามาสู่ภายในเพื่อจุดหมายแห่งการปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งโบราณจารย์ที่สร้างพระปิดตาหรือปิดทวารใน,นอดีตมีการสร้างรูปจำลองในลักษณะนี้ค่อนข้างยากต่อการออกแบบส่วนใหญ่จึงพบการแสดงความหมายให้เห็นเพียงการเอามือปิดเพียงหน้าเท่านั้นก็คือ ปิดตาจมูกหูปากเท่านั้นในระยะเวลาต่อมาคติการสร้างพระปิดตาหรือปิดทาวารเกี่ยวเนื่องกันเรื่อยมามีการจำลองเป็นพระอ้วนพุงพลุยซึ่งได้ต้นเขาเรื่องจากเรื่องราวของพระสังกจายนะหรือพระพักควัมอครสา,าวกองค์สําคัญของพระพุทธองค์พระพัควัมบดีหรือพระมหาสังกจายนะนั้นไม่ใช่รูปสมมติแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าพักควัมหรือพักควัมปฏิ แปลว่าผู้มีความงามละไมเหมือนกับผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นอีกนามหนึ่งของพระมหาสังกจัยนะหนึ่งในพระสาวกผู้ทรงเอตทัทคะหมายถึงผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษคือท่านมีความเป็นเลิศทางการย่อพระคัมภีร์ให้สั้นลงและอธิบายความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างละเอียดจมแจ้งพระมหาสังกจัยนะเกิดในวันณพราหมณณกรุงอุเชนีมีผิวกายประหนึ่งทองคํามาตั้งแต่กําเนิดจึงได้นามว่า การจะนะและได้อุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าพระมหาสังกจ,จายท่านเป็นผู้ที่มีผิวพันธุ์วัน,นะงดงามคือมีผิวเหลืองดังทองคำเป็นที่สเสน่นิยมไม่ว่าท่านจะไปในสถานที่แห่งใดเทพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าท่านคือพระบรมศาสดา,สดาเสด็จมาแล้วเพราะเหตุที่ท่านมีรูปโฉมละไมเหมือนพระศาสดานั่นเองจนได้ชื่อว่าพระควัมปติอันมีความหมายว่า ผู้มีความงามละไมเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าความงดงามแห่งรูปกายนี้เองก่อให้เกิดความหลงไหลคลั่งคล้จากฝูงชนทั้งชายหญิงจนเกิดเรื่องพิพาทกันไม่รู้จักหมดสิ้นทําให้พระมหาสังกจายเกิดสลดสังเวชในใจพิเคราะห์ดูว่าการมีรูปกายงดงามก่อให้เกิดทุกข์มากมายท่านจึงตั้งสมาธิอธิษฐานเปลี่ยนสรีระรูปร่าง กลายเป็นร่างต่ำเตี้ยพุงพลุ้ยศีษะใหญ่ขาสัน้นอันเป็นลักษณะของพระสังกัจจยที่เห็นในปัจจุบันแม้จะอธิษฐานเปลี่ยนสรีระแล้วผลแห่งกุศลในอดีตชาติยังส่งให้พระสังกัจจยเป็นที่รักใคร่นิยมยินดีมีแต่ผู้ให้ลาบสการะสรรเสริญตลอดมาไม่มีขาดด้วยความนิยมในพุทธสาวกองค์นี้โบราณาจารย์จึงได้จำลองลักษณะแห่งพระพักควมบดีในรูปพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ส่วนที่มีการทำรูปคารบเป็นรูปปิดทวารทั้ง9นั้นก็คือมือคู่หนึ่งปิดหน้าโดยปิดตาสองข้างปิดจมูก2ปิดปาก1และมีมืออีกคู่หนึ่งมาปิดที่หูสองข้างส่วนอีกมือคู่หนึ่งนั้นปิดที่ทวารทั้งสองรวมเป็นปิดทวารทั้ง9คือตอนที่พระคัมปฏริท่านกําลังเข้านิโรธสมาบัติทวารทั้ง9ก็จะปิดสนิทไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสทั้งหลายอาสวะกิเลสทั้งหลายต่างๆไม่อาจที่จะเข้ามาแผ่ผพานได้เลย จากเหตุนี้เองคณาจารย์ต่างๆท่านจึงสร้างรูปเคารพเป็นรูปพระปิดตาคือมีมือคู่เดียวมาปิดทีหน้าและโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระปิดตาก็จะปลุกเสกให้เด่นไปทางเมตตามหานิยมโชคลาภโพกทรัพย์แต่ถ้าเป็นพระปิดตาทวารทั้ง9ก้าก็จะปลุกเสกให้เด่นไปทางยุยงคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาด